ทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับก็เจริญสุขญาติโยมที่สนใจในการรับฟังธรรมะรายการธรรมะสว่างใจก็พบกับอาตมาอีกเช่นเคยนะอาตมาก็จะมาทุกวันพุธอย่างนี้ก็มีคำถามจากโยมก่อนจะเข้ารายการได้ฝากคำถามมาถามยาวๆเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับศาสนาต่างๆในโลกศาสนาต่างๆในโลกเนี่ยมีศาสดาชื่อนั้นชื่อนี้มีพระเจ้าผู้สร้างโลกแล้วโยมเขาก็สงสัยว่าศาสดาแต่ละท่านแตกต่างกันยังไงมีจริงอยู่ไหมและจริงๆคือเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่มองคนละมุมหรือเปล่ามาพูดกันคนละภาษาคนละแง่มุมหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าศาสนาเป็นคำใหม่เป็นคำใหม่ในสมัยพุทธกาลจริงนะครับเราจะเรียกศาสนาพุทธอย่างที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้เราจะเรียกว่าพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าจะตรัสว่ามาบวชในพระธรรมวินัยนี้หรือว่าบุคคลผู้ยังไม่ได้สดับพระธรรมวินัยนี้ยังไม่ได้มาศึกษาคือยังคำว่าศาสนาเนี่ยแปลว่าคำสอนแต่ศาสนาที่เราสับสนกันอยู่เนี่ยนะมันเป็นคำแปลภาษาอังกฤษมาจากคำว่า religion เคยได้ยินไหมครับในภาษาอังกฤษก็คือในมุมมองของทางฝ่ายตะวันตกเขาจะมอง religion ว่าเป็นศาสนาในคำแปลแบบไทยเนี่ยนะฮะนี้เพื่อให้แยกให้ชัดเจนตอนนี้แยกคำว่าศาสนามาคำหนึ่งก่อนแล้วก็คำว่า religion คำหนึ่งก่อนฝรั่งจะเรียก religion ก็คือเป็นแนวว่ามีพระเจ้าสร้างโลกถ้านับสืบไปโบราณเลยโลกยุคโบราณเนี่ยเรานับถือพระเจ้าหลายองค์หมายความว่านับถือเทพมีเทพประจำต้นไม้ประจำภูเขาเทพแห่งไฟเทพแห่งลมเทพพระอาทิตย์เทพจันทร์คือเอาธรรมชาติที่เราไม่ค่อยเข้าใจมาตั้งให้มีเทพซะจะสังเกตว่าก็คือเป็นความเชื่อของคนโบราณทั่วๆไปเป็นอย่างนี้ทั่วโลกครับถือว่าเรียกความเชื่ออย่างนี้ว่าเป็นศาสนาโบราณทีนี้ศาสนาก็จะเกี่ยวเนื่องมากับการเมืองการปกครองด้วยในยามที่คนยังเป็นกลุ่มชนเร่ร่อนก็มีความเชื่ออย่างนี้
พอเริ่มรวมกลุ่มตั้งเป็นเมืองแล้วก็ขยายเป็นอาณาจักรเป็นจักรวรรดิความพัฒนาเรื่องความเชื่อก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นกลุ่มคือมีกลุ่มอริยธรรม2กลุ่มใหญ่ๆที่พัฒนากลายเป็นเรียกว่าเจนหรือว่าเป็นศาสนาเนี่ยนะครับคือกลุ่มรุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสกับกลุ่มแม่น้ำสินธุกับคงคานี่จะมีกลุ่มอริยธรรมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มแม่น้ำหวงโหกับแม่น้ำแยงซีเกียงแต่กลุ่มแม่น้ำหวงโหกับแยงซีเกียงเนี่ยก็พัฒนามาเป็นเพียงแค่ลัทธิลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อมีปรัชญาเมธีเป็นท่านเล่าจื้อเม่งจื้อนี่นะครับอันนั้นยกเอาไว้ก่อนแต่ที่จะมาเป็นศาสนาของโลกที่มีคนนับถือกันมากๆเนี่ยนะก็จะมีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มลุ่มแม่น้ำไตรกิสยูเฟติสกับลุ่มแม่น้ำสินธุกับคงคา อย่างลุ่มแม่น้ำสินธุกับคงคาเนี่ยประชาชนในแถบนี้เดิมเลยเนี่ยเรียกชนชาวพื้นเมืองเป็นกลุ่มย่อยๆมีกลุ่มที่เรียกเป็นรวมๆว่าพวกดาวิเดียนกลุ่มนี้เป็นชนชาวพื้นเมืองก็มีความเจริญของเขาอยู่ระดับหนึ่งกลุ่มที่อพยพไม่ใช่อพยพเรียกว่ามาโจมตีก็เรียกชื่อตัวเองว่ากลุ่มอารยันชนเผ่าอารยันชนเผ่าอารยันเนี่ยสมัยก่อนก็นับถือเทพองค์หนึ่งเรียกเทพองค์นั้นว่าเป็นพระอินทร์ในเหมือนถ้าเทียบกันแล้วก็คือเป็นพระอินทร์ที่เรารู้จักกันอยู่เนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งนับถือเทพหลายๆองค์ด้วยแต่องค์มีองค์ใหญ่องค์หนึ่งเรียกว่าพระอินทร์ครับแล้วเขาก็มาโจมตีพวกดาวิเดียนในเจ้าถิ่นเดิมคือถิ่นแม่น้ำสินธุกับแม่น้ำคงคาด้วยเทคโนโลยีที่พวกดาวิเดียนไม่มีครับคือพวกชนพื้นเมืองไม่มีเทคโนโลยีอันนี้คือเทคโนโลยีการใช้ล้อการใช้ม้าศึกเนี่ยเคลื่อนที่ไปดาวิเดียนก็พอทำได้แต่รถศึกที่ทำให้มีการเคลื่อนที่กำลังทหารไปด้วยความรวดเร็วเคลื่อนกำลังพลด้วยความรวดเร็วเคลื่อนเสบียงอาหารไปเป็นรถได้พวกดาวิเดียนทำไม่ได้เพราะยังไม่มีล้อยังไม่คิดระบบล้อขึ้นมาอารยันคิดได้พื้นถิ่นได้เปรียบในด้านความชำนาญในพื้นที่ก็จริงแต่สู้สมรรถนะของอาวุธไม่ได้ประมาณอย่างนี้ก็แล้วกันก็กลายเป็นว่าทางอารยันมาชนะพอชนะแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานแล้วพอกดขี่ชาวมาพอตั้งถิ่นฐานแล้วตั้งตนเป็นผู้ปกครองแล้วก็กดขี่ชนชาวพื้นเมืองให้เป็นเหมือนพวกใช้แรงงานแล้วก็แบ่งเป็นหน้าที่มีหน้าที่อยู่4หน้าที่คือหน้าที่รบหรือปกครองก็เป็นหน้าที่หนึ่งเรียกว่ากษัตริย์หน้าที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือศาสนาก็กลายเป็นพวกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าพวกพราหมณ์อีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนที่เป็นพวกพ่อค้าต่างๆก็คือพวกอารยันนี่แหละที่เป็นพ่อค้ามีเศรษฐกิจดีไม่ว่าเป็นพวกเศรษฐีหรือขหบดีหรือกระดุมพีเนี่ยนะก็เรียกกลุ่มนี้ว่าพวกแพทย์นี่ไม่ใช่แพทย์หมอนะครับเป็นแพทย์ที่หมายความเป็นภาษาบาลีแพทย์สยะแปลว่าพ่อค้าส่วนกลุ่มชนชาวพื้นเมืองก็เรียกว่าสูตรเอาไปใช้แรงงานและสองกลุ่มเนี่ยระหว่างอารยันกับดาวิเดียนเนี่ยความแตกต่างชัดเจนคืออารยันเป็นพวกผิวขาวดาวิเดียนเป็นพวกผิวดำดังนั้นเวลาเราไปอินเดียเราจะเห็นว่าจะมีแขก2ประเภทถ้าเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นวรรณะไหนเราก็จะรู้เลยว่ามีแขกขาวกับแขกดำ พอแขกขาวรบชนะแขกดำความที่ผิวต่างกันมากคำว่าผิวเนี่ยภาษาบาลีเรียกว่าวรรณะมันก็เลยแบ่งกันเลยว่าแบ่งกันที่วรรณะวรรณะ
ดาวิเดียนก็เรียกบรรณะพวกสูตรไปเลยง่ายๆส่วนกลุ่มที่คุมการปกครองเป็นกษัตริย์คุมเรื่องความเชื่อเป็นแพทย์ไม่ใช่เป็นอะไรพราหมณ์แล้วคุมเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นแพทย์สามกลุ่มนี้เป็นพวกอารยันรังเกียจพวกสูตรแรกๆเนี่ยยังไม่รังเกียจกันเองนะรังเกียจพวกสูตรต่อมาพอรวบรวมอาณาจักรเข้มแข็งขึ้นคราวนี้มันมาลงเรื่องความเชื่อครับความเชื่อเดิมที่เคยเชื่อเรื่องพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยเหมือนกับเป็นเทพแล้วก็แต่งเรื่องให้ประมาณว่ามีการรบราระหว่างเทวดาด้วยกันเทวดาฝ่ายหนึ่งรบกับเทวดาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับก็เป็นตัวแทนของยุคสมัยที่ว่ากษัตริย์ต้องรบเพื่อขยายอาณาเขตหรือป้องกันอาณาเขตพอเริ่มไม่เคลื่อนย้ายเริ่มตั้งเมืองหลักแหล่งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุกับแม่น้ำคงคาเนี่ยก็กลายเป็นว่าหน้าที่ของกษัตริย์ที่จะต้องคอยรบหรือว่าต้องคอยรุกไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันเริ่มเหลืออยู่แค่ว่าตั้งมั่นอยู่กับที่หน้าที่ของพราหมณ์ที่สอนให้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นครับเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเนี่ยพราหมณ์ก็ตั้งความเชื่อแต่งความเชื่อขึ้นมาใหม่ให้ตัวยกวรรณะของตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการสมมติเรื่องราวขึ้นมากลายเป็นว่ามีพระพรหมสร้างโลกแล้วเขามาจากปากพระพรหมพวกพราหมณ์นี่มาจากปากพระพรหมกษัตริย์มาจากแขนสังเกตว่าแขนเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าปากแล้วเมื่อเป็นผู้กำหนดความเชื่อเขาก็กำหนดความเชื่อเอาตามใจตัวเองพวกพราหมณ์เกิดวรรณะที่สูงกว่าพวกกษัตริย์พยายามจะเติมความคิดนี้ลงไปแต่ในยามที่บ้านเมืองยังมีการรบพุ่งกันกษัตริย์ย่อมต้องสำคัญกว่านี่ความเชื่อเรื่องที่ว่าต้องมีให้ตัวเองมันสูงขึ้นมาเนี่ยก็เอาความเชื่อเรื่องพระพรหมบวกกับพวกที่เป็นนักบวชที่ทำฌานได้เคยทำฌานแล้วก็มาเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันฤาษีที่ทำฌานเขาก็เหมือนกับว่าเขาไปอยู่ในพรหมโลกครับก็ความเชื่อหรือความรู้ต่างเนี่ยเรื่องพวกนี้เอามาผสมกันครับแล้วก็เห็นว่าพระพรหมเหนือกว่าเทวดาทั่วไปก็เอาพระพรหมนี่แหละเป็นเทวดาสูงสุดเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เอาตั้งกลุ่มของตัวเองซึ่งเป็นพวกพราหมณ์เนี่ยให้เป็นผู้ที่รับสารจากพระพรหมแล้วเอามาบอกสอนต่อโดยบอกว่าตัวเองนั้นเกิดจากปากพระพรหมก็พัฒนาคำสอนของเขาไปแต่งตำราแต่งคัมภีร์ต่างๆเพื่อให้ปลูกฝังให้คนทั้งหลายเนี่ยยอมรับนับถือพวกพราหมณ์แต่ในยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมาเนี่ยนะยังอยู่ในยุคที่ว่าความยอมรับนับถือเนี่ยยังไม่ถึงขีดสุดยังนับถือกษัตริย์ว่าเป็นวงที่สูงอยู่เพราะว่ายังมีการรบราระหว่างแคว้นต่อแคว้นกันอยู่แต่ว่ามันอยู่ในช่วงที่ว่าพราหมณ์พยายามจะพัฒนาตนเองให้มันมีความสูงมากกว่ากษัตริย์พราหมณ์บางทีก็เป็นผู้ครองเมืองไปเลยก็มีบางแห่งนะครับเรียกว่าพราหมณ์มหาศาลนี่เป็นการพัฒนาเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนากลายเป็นศาสนาพราหมณ์เรียกศาสนาว่าศาสนาพราหมณ์เอาวรรณะตัวเองนั่นแหละมาตั้งชื่อโดยนับถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกความเชื่ออันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูติขึ้นมาหลายพันปีนับเอาเวลาแน่นอนไม่ได้ก็คือเป็นเรื่องที่เกิดมาก่อนแต่ที่ว่าไม่ได้เนี่ยประมาณก็ได้ว่าหลายพันปีหลายพันปี นี่ทางฝั่งลุ่มแม่น้ำ
สินธุกับแม่น้ำคงคาพอพระพุทธเจ้าเสด็จดูแบบมาแล้วพระองค์ทรงสั่งสอนคำสอนของพระองค์จะเรียกว่าศาสนาก็ได้จะเรียกว่าเป็นคำสอนก็ได้ก็เป็นคนละเรื่องกันเลยกับความเชื่อของแนวแบบศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์สอนว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกอัตตามีจริงนะฮะวรรณะแบ่งกันโดยกำเนิดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเนี่ยนะนี่คือคำสอนแบบหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของเทวดาพรหมไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มียอมรับว่ามีแต่ก็เป็นเพียงสัตว์ในไตรภพภพเนี่ยมี3ภพไตรภพแปลว่า3ภพไตรแปลว่า3 3ภพคือกามภพรูปภพและอรูปภพกามภพก็คือตั้งแต่เทวดาชั้นกามาวจรแล้วก็คนแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์นรกทั้งหลายอยู่ในกามภพรูปภพก็คือผู้ที่ทำฌานได้แล้วไปเกิดเป็นพระพรหมเป็นรูปภพอรูปภพก็คือคนที่ทำอรูปฌานก็จะเป็นพระพรหมอีกแบบนึงเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปนะก็เลยมีแบ่งชัดเจนว่าเป็นกามแล้วก็เป็นรูปแล้วก็อรูป ทั้งหมดนี้เกิดในภพไหนก็ย่อมตาย มีเกิดย่อมมีตายเพราะนั้นไม่ใช่เป็นคนสร้างโลกไม่ใช่เป็นผู้สร้างโลกพวกพรหมที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นผู้สร้างโลกเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ บางครั้งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดพระพรหมที่มีมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ จะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านหาอ่านดูในพระสูตรที่ว่าเกี่ยวกับพระกาพรหมพระกาพรหมที่เวลาเราสวดพาหุงก็จะมีอยู่บทหนึ่งเกี่ยวกับทรมานพระกาพรหมคือเป็นบทที่8บทสุดท้ายนี่เป็นศาสนาทางฝั่งลุ่มแม่น้ำสินธุกับลุ่มแม่น้ำคงคาก็จะแบ่งเป็นศาสนาที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็มีพวกพราหมณ์เป็นตัวแทนคอยบอกว่าพระเจ้าต้องการอะไรสมัยก่อนเนี่ยพอพระเจ้าต้องการอะไรก็จะมีเครื่องบูชาเส้นสังเวยถ้าต้องการอะไรจากพระเจ้าต้องเอาใจพระเจ้าก็มีการบูชายันนั้นพวกพราหมณ์เนี่ย เดิมเลยเนี่ยไม่ใช่พวกมังสวิรัติครับ ไม่ใช่พวกมังสวิรัติไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกที่จะปาณีต่อสัตว์ทั้งหลายฆ่าวัว500แพะ500เพื่อบูชายันคิดดูเถอะว่าคนศาสนาพราหมณ์หรือผู้นำในศาสนาพราหมณ์ในยุคนั้นเนี่ยโหดร้ายแค่ไหนหาอุบายหาวิธีการเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องย่อยยับไปขนาดไหนพระพุทธเจ้าอุบัติมาก็สอนใหม่ว่ายันพวกนั้นไม่มีผลไม่มีผลดีไม่มีผลดีมีแต่ผลร้ายนี่ทางฝั่งแม่น้ำตาริกิสยูเฟติสก็มีศาสนาซึ่งพัฒนามาแนวเดียวกันศาสนาแรกๆก็จะมีนับถือเทพต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเทพตามธรรมชาติแบบเดียวกับทางฝั่งตะวันออกเหมือนกันแต่เริ่มพัฒนากลายเป็นเทพองค์เดียวผู้เป็นใหญ่เทพเจ้าองค์เดียวผู้เป็นใหญ่คือตั้งแต่มีศาสนาที่นับถือเทพองค์เดียวนี่ก็คือพวกยิวพวกยิวนับถือเทพองค์เดียวผู้เป็นใหญ่ในขณะนั้นเนี่ยก็มีชนกลุ่มอื่นก็นับถือหลายๆองค์ต่อมา พอมีศาสนาคริสต์ก็คือพระเยซูก็สอนเรื่องเดียวกันตอนศาสนาคริสต์สมัยพระเยซูเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงสมัยโรมันโรมันก็เอาแนวความคิดนี้ไปใช้ในจักรวรรดิตัวเองโดยคิดว่าโรมันก็คือสืบเนื่องมาจากกรีกกรีกก็นับถือเทพหลายองค์จะมีเทพนิยายกรีกมีนับถือเทพหลายองค์โรมันมีจักรพรรดิองค์หนึ่งคิดจะรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับอาณาจักรเนี่ยได้รวบรวมใหญ่โตมาขนาดนี้แล้ว
ที่กินเขตแดนรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเนี่ยนะก็อยากให้จักรวรรดิเนี่ยมีความมั่นคงด้านความคิดด้วยให้มีความคิดไปในแนวเดียวกันไม่ใช่นับถือทั่วๆไปมองไปมองมาศาสนาคริสต์นี่แหละที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าองค์เดียวในยุคนั้นก็นำเอาศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นศาสนาประจำชาติของจักรวรรดิโรมันเอามาเผยแผ่นี้ชาวตะวันตกหรือชาวยุโรปก็เลยมีได้รับอิทธิพลจากพระจักรพรรดิองค์นั้น ของโรมันในคราวนั้นทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยแพร่กระจายไปทั่วยุโรปศาสนาอิสลามจริงๆก็มาแนวเดียวกับศาสนาคริสต์ยอมรับด้วยว่าพระยะโฮวาเดี๋ยวโมเสสแล้วก็พระเยซูก็คือเป็นผู้ที่เหมือนเป็นผู้แทนของพระเจ้ายอมรับด้วยนะฮะยอมรับมาแล้วก็พระโมฮัมหมัดก็เป็นตัวแทนในยุคนั้นซึ่งเวลาต่างกันประมาณ500ปีก็กลายเป็นว่าทั้งศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาของยิวและของคริสต์อิสลามก็ยอมรับด้วยพอยอมรับอย่างนี้เหมือนกับว่าจะสามัคคีกันได้แต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนกับยอมรับแล้วก็กลืนกันไม่ลงเพราะว่าเหมือนกับว่าข่มกันเองข่มกันเองว่าไอ้ที่เดิม ที่เดิมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ของทางนี้สมบูรณ์กว่าไอ้ทางนั้นก็ไม่ยอมรับเลยประมาณนี้ครับก็เลยเข้ากันไม่ได้เหมือนมีต้นกำเนิดเดียวกันคือพระเจ้าเหมือนองค์เดียวกันแล้วก็เหมือนจะยอมรับกันด้วยกันเองด้วยว่าแต่ละองค์แต่ละองค์ที่ผ่านมาก็เป็นสื่อสำหรับพระเจ้าด้วยกันครับอันนี้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะแยกให้เห็นว่ามีศาสนาที่นับถือพระเจ้ากับศาสนาที่พัฒนาตนเองไม่หวังพึ่งพระเจ้าก็แบ่งเป็นสองส่วนศาสนาในแง่ของฝรั่งที่ใช้ศัพท์คำว่า religion เป็นศาสนาในความรู้สึกของเขานะครับพอพูดคำว่า religion ก็คือมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกต้องนับถือเทพองค์ใดองค์หนึ่งให้เป็นพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็มีศาสดาพยากรณ์ที่นำเอาสารจากพระเจ้าเนี่ยมาบอกต่อมีบัญญัติอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างต้องเชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยมองศาสนาพุทธว่าไม่ใช่ศาสนาในสายตาเขาครับนักวิชาการหลายท่านก็มองว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ religion เหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นปรัชญาอะไรสักอย่างหรือวิชาอะไรสักอย่างครับเป็นคำสอนแบบประเภทว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาในแง่มุมที่เขาเชื่อกันครับอันนี้ทางพุทธทางเราชาวพุทธกันเองเนี่ยก็ไม่แคร์จะเป็นศาสนาหรืออะไรเขาจะเรียกว่าเป็นของพุทธเราจะเป็นเรื่องเดจิเอนหรือจะเป็นศาสนาหรือเปล่าเราไม่สนใจเราสนใจเพียงแค่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้รู้นี่คือรู้อะไรรู้คือรู้ว่าภาวะหลุดพ้นเป็นยังไงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงภาวะหลุดพ้นนั้นทำอย่างไรครับแล้วเราก็มาเรียนเรียนจากคำสอนคำสอนก็คือศาสนาครับศาสนาจริงๆเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีจะตรงกับคำว่าสัทธาเทวมนุสสานังสัทธาแปลว่าศาสดาครับศาสดาคือผู้สอนสัทธาเทวมนุสสานังคือครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครับตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นศาสดาในแง่ของว่ารับเอาความรู้จากพระเจ้าแล้วมาบอกต่อครับแต่เป็นการที่มีความรู้จากการพัฒนาสร้างบารมีของพระองค์เองจนคืนวันเพ็ญเดือน6ในคราวที่พระองค์อายุ35ปีครับได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือบารมีทั้งหลายแก่กล้าเต็มที่แล้วรวมมากลายเป็นปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาตรัสรู้คราวนั้นเนี่ยหมายถึงรู้อะไร
คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุแห่งทุกข์คืออะไรภาวะดับทุกข์มีจริงแล้วเป็นยังไงทางปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ทำยังไงนะถ้าว่าโดยละเอียดก็คือว่ากระบวนการของทุกข์เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรตั้งแต่อภิชฌาไปเรื่อยๆตามปฏิจจสมุปบาทจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะนี่คือโดยรายละเอียดแต่ถ้าว่าเอาให้อธิบายง่ายๆกับคนทั่วไปพุทธเจ้าก็มาแสดงในแง่ของอริยสัจ4ซึ่งตรงเนี้ยถ้าจะนับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นไม่เหมือนศาสนาอื่นที่สอนให้ศรัทธาในพระเจ้าสอนให้ศรัทธาในพระผู้ทรงอิทธิอำนาจดลบันดาลแล้วเราต้องการอะไรต้องขอร้องจากท่านแล้วต้องเชื่ออย่างเดียวห้ามสงสัยสงสัยก็เป็นบาปแล้วบางทีแค่สงสัยถึงแม้จะทำความดีมาตลอดชีวิตแต่สงสัยพระเจ้าบางทีพระเจ้าก็ตัดสินให้ตกนรกก็ดูแล้วความแตกต่างระหว่างศาสนาที่รับถือพระเจ้ากับศาสนาจะเรียกว่าศาสนาก็ได้หรือว่าจะเรียกไม่ใช่ศาสนาเราก็ไม่ว่าอะไรครับเขาจะจัดคำสอนของพระเจ้าลงในอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ความแตกต่างก็คือพระเจ้าก็คือผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรก็คืออย่างที่บอกรู้อริยสัจ4รู้ปฏิจจสมุปบาทและที่สำคัญไม่ใช่พระองค์รู้แล้วรู้อยู่องค์เดียว รู้แล้วสามารถบอกต่อให้คนอื่นเนี่ยรู้ตามได้เป็นพยานในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้ก็กลายเป็นว่ามีกลุ่มชนที่ยอมรับนับถือคำสอนของพุทธเจ้ายอมที่จะเรียนว่าพระองค์สอนอะไรและนำมาประพฤติปฏิบัติโดยหวังว่าตนเองจะรู้ตามพระองค์บ้างการรู้ตามเราเรียกผู้รู้ตามนี้ว่าอนุพุทธะผู้รู้องค์แรกก็คือสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบผู้รู้ตามก็แปลว่าแปลกลับไปว่าเป็นอนุพุทธะอนุพุทธะก็คือสาวกทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามทีนี้ถ้าบอกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะแยกออกได้ว่าศาสนาอื่นๆทั่วโลกนะที่ว่าเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากๆเนี่ยนะที่บัดนี้เป็นอยู่เนี่ยเขานับถือกันว่าเป็นศาสนาระดับโลกมีอยู่3ศาสนาก็คือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ที่พัฒนามาเป็นศาสนาฮินดูมีคนนับถือมากก็จริงแต่จำกัดอยู่แค่อินเดียแล้วก็คืออินเดียกับน่าจะเป็นแค่อินเดียนะที่จะเป็นอย่างนี้นะชินโตก็อยู่เฉพาะญี่ปุ่นขงจื้อหรือว่าเต๋าก็จำกัดอยู่ที่จีนสโลอัสเตอร์ก็เหลืออยู่น้อยมากเลยอยู่ที่อิหร่านเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนั้นศาสนาอื่นๆที่มีอยู่บรรดามีก็กลายเป็นว่าถ้าจำกัดไม่ได้ออกไปทั่วโลกเขาก็เรียกเพียงเป็นศาสนาที่จำกัดพื้นที่เฉพาะพื้นที่ศาสนาที่สามารถครอบคลุมไม่จำกัดพื้นที่ไปได้ทั่วโลกก็เรียกว่าศาสนาของโลกตอนนี้ก็มีอยู่3ศาสนาและซึ่งของศาสนาพุทธก็จะแตกต่างจากศาสนาอื่นทุกๆศาสนาที่เป็นศาสนาโลกโดยที่ว่าไม่ได้นับถือพระเจ้าครับก็เรียกว่าอเทวนิยมโดยศัพท์นะฮะว่าอเทวนิยมศาสนาที่นับถือพระเจ้าก็เรียกว่าเทวนิยมครับเราเป็นศาสนาที่ไม่ได้นับถือเทพในแง่ของว่าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างเรานับถือในแง่ที่ว่าเป็นผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายครับนะเทวดาก็มีกิเลสนะเทวดาก็มีกิเลสและไปเกิดเป็นเทวดาเพราะยังไม่หมดกิเลสก็ยังเป็นผู้ร่วมทุกข์ในโลกนี้เหมือนกับเราเวลาเราเจริญเมตตาสัพเพสัตตาคำว่าสัพเพสัตตาก็รวมไปถึงเทวดาทั้งหลายด้วยไม่ใช่ว่าสรรพสัตว์คือหมาแมวไม่ใช่หรือว่าเปรตอสุรกายเท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็เป็นผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมทุกข์เช่นเดียวกับเราแล้วควรจะปรารถนาความพ้นทุกข์เช่นเดียวกับเราด้วย
แล้วถ้าเขาปรารถนาความพ้นทุกข์แล้วก็ควรจะมาศึกษาคำสอนที่สามารถจะฝึกตนแล้วพาตนให้พ้นทุกข์ภัยไปได้ก็คือศาสนาของพระพุทธเจ้าครับก็ไม่ทราบว่าอธิบายมาขนาดนี้เลยโยมที่ถามเมื่อตอนต้นรายการจะพอเข้าใจไหมคือศาสดาของแต่ละศาสนามีความเหมือนกันบางอย่างไม่เหมือนกันบางอย่างศาสดาในของศาสนาพุทธไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่เป็นผู้ที่พัฒนาตนด้วยการสร้างบารมีและเมื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็เอาความรู้นั้นมาบอกต่อแล้วก็มีผู้รู้ตามถ้าไม่บอกต่อไม่มีผู้รู้ตามจะเรียกพระพุทธประเภทนี้ว่าพระปัจเจกพุทธไม่เกิดศาสนาไม่เกิดกลุ่มชนไม่เกิดชุมชนที่เป็นนักบวชที่จะมาประพฤติปฏิบัติแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับเนี่ยนี้มีชุมชนที่เป็นนักบวชสมัยก่อนก็จะมีทั้งภิกษุและภิกษุณีครบมีสามเณรสามเณรีครบบัดนี้ก็ภิกษุณีก็ขาดศูนย์ไปแล้วมีอุบาสกอุบาสิกาซึ่งก็มีวิธีปฏิบัติตามฐานะของแต่ละกลุ่มเรียกกลุ่มแต่ละกลุ่มรวมกันเรียกว่าพุทธบริษัทครับบริษัทก็คือประชุมกันระหว่างฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายบรรพชิตเมื่อก่อนนี้ก็มีภิกษุภิกษุณีนะครับสมัยก่อนก็มีครบบัดนี้ก็เหลือภิกษุบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ก็มี2บริษัทก็คือครับไอ้2กลุ่มก็คืออุบาสกบริษัทกับอุบาสิกาบริษัทครับซึ่งก็มีหน้าที่ของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันฝ่ายบรรพชิตก็มีหน้าที่แบบหนึ่งเขาบอกว่าบรรพชิตเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของคารวะทั่วๆไปมีหน้าที่ที่จะรักษาพระวินัยที่พระองค์บัญญัติไว้สิกขาบทต่างๆแล้วก็นำความรู้จากการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกสอนที่เอาความรู้มาบอกสอนได้เพราะว่ามีเวลามากกว่าญาติโยมมีแนวโน้มว่าน่าจะรู้มากกว่าคำว่ามีแนวโน้มหมายความว่าบางทีฆราวาสก็อาจจะบรรลุธรรมก่อนพระภิกษุก็มีแต่โดยทั่วไปแล้วแนวโน้มก็คือว่าพระมีเวลาว่างมากกว่าชาวบ้านบิณฑบาตแล้วก็มีเวลาว่างนั้นเวลาซึ่งว่างแล้วก็ไม่มีธุระไม่มีปริโภคอะไรแล้วนะก็จะมีโอกาสที่จะมาศึกษาความจริงของกายและใจจนเข้าใจว่ากายและใจเนี่ยไม่ใช่เราในเกณฑ์เบื้องต้นเป็นพระโสดาบันก็มีความรู้มากพอที่จะไปบอกต่อกับชาวบ้านได้ชาวบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกตัดขาดไปจากมรรคผลชาวบ้านก็ถ้ารู้จักเจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันครับเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเจริญได้ในวัดเท่านั้นที่บ้านก็ทำได้ครับห้องนอนห้องน้ำทำได้หมดเลยเดินไปเดินมาระหว่างบ้านกับตลาดไปได้เดินไปเห็นกายเดินเคลื่อนไหวก็เห็นกายมีสติตามรู้กายดังนั้นในเรื่องสติปัฏฐานจึงเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนำมาเน้นแล้วก็มาบอกสอนให้กับญาติโยมเพราะว่าสามารถนำเอาไปใช้แล้วก็พัฒนาตนได้ไม่จำกัดเวลาก็เรียกว่านี่เป็นความแตกต่างศาสนาพุทธมีความแตกต่างจากศาสนาอื่นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าปรารถนาคนทั่วไปเนี่ยถ้าปรารถนาสามารถพัฒนาตนเป็นศาสดาได้หมายความว่าไงก็คือตั้งใจจะเป็นพระโพธิสัตว์แต่ไม่ใช่เป็นชาตินี้นะเพราะว่ายังไม่พร้อมพอจะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ต้องตั้งใจว่าจะสร้างบารมี10อย่างด้วยกันทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาทัสสะอธิษฐานวิริยะขันติแล้วก็อุเบกขา
ไม่ได้เรียงนั้นนะจริงๆเราต้องเรียงอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือสร้างบารมี10สั่งสมบารมีไปชาติเดียวไม่พออย่างเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีปรากฏมาก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยใช้เวลาเร็วที่สุดใช้เวลา4อสงไขยกับแสนกับครับก็ถ้าคิดว่าตนเองอยากจะทำงานแบบพระพุทธเจ้าบ้างไม่ได้เป็นอยากใหญ่นะครับครับต้องอยากทำงานด้วยความกรุณากับสัตว์โลกเห็นสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์มากอยากจะปลดเปลื้องทุกข์นั้นให้ออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายยินยอมที่จะใช้ตัวเองเนี่ยเสียสละตัวเองที่จะสร้างบารมีก่อนครับซึ่งต้องใช้เวลามากและเป็นผู้เสียสละมากกว่าจะสั่งสมบารมีได้สำเร็จถ้าคนในยุคนี้คิดอย่างนี้แล้วเขาสามารถพัฒนาตนจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตได้หมายความว่าจากพุทธบริษัทในขณะนี้สามารถพัฒนาตนไปจนเป็นพระศาสดาในอนาคตได้นี่คือความแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นต้องยอมรับพระเจ้าอย่างเดียวไม่สามารถจะพัฒนาตนไปเป็นพระเจ้าได้เมื่อไม่สามารถจะพัฒนาตนเป็นศาสดาได้นี่ความแตกต่างของศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นและคำสอนแน่นอนไม่เหมือนกันคำสอนของศาสนาพุทธเน้นในเรื่องของกรรมกรรมทำแล้วมีผลมีวิบากผลของการทำกรรมเรียกว่าวิบากเหตุที่ต้องทำกรรมก็คือกิเลสมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมรับผลรับผลแล้วก็รู้สึกชอบใจไม่ชอบใจกลายเป็นกิเลสขึ้นมาก็ทำกรรมแล้วรับผลก็เรียกว่าไตรวัตรคำสอนอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นคือเกี่ยวกับเรื่องไตรลักษณ์ครับเมื่อกี้ไตรวัตรนี้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังบางศาสนาก็สอนครับทุกขังบางศาสนาเนี่ยอาจจะมีน้อยมากที่จะสอนเรื่องทุกขังครับแต่อนัตตาเนี่ยไม่มีศาสนาอื่นใดที่สอนเลยพิจารณาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามแสดงไตรลักษณ์โดยเฉพาะข้อที่3คืออนัตตาครับเรื่องอนัตตาเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีสอนมีเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้นครับแล้วถ้าไม่เห็นกายเห็นใจเป็นอนัตตายังไม่ใช่พระโสดาบันครับงั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามโดยเฉพาะข้อที่3คือเป็นอนัตตาครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นแล้วก็เกี่ยวกับศาสดาด้วยศาสดาก็คือเป็นรู้ของศาสนาพุทธนะคือรู้และสอนครับส่วนศาสนาอื่นเนี่ยศาสดาก็คือฟังพระเจ้าแล้วก็มาบอกต่อฟังพระเจ้าแล้วบอกต่อครับซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่าบอกจริงหรือเปล่าแล้วก็ฟังจริงหรือเปล่าแล้วฟังมาบอกต่อเนี่ยสื่อสารเอาตั้งแต่ตอนต้นเลยคือฟังจริงหรือเปล่าครับถ้าฟังจริงไอ้ที่ฟังน่ะจริงหรือเปล่าด้วยหมายความว่าบางทีได้ยินจริงนะแต่ที่ได้ยินน่ะของจริงไหมเหมือนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าเวลาคนนั่งสมาธิแล้วเห็นนะครับเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยที่เห็นน่ะเขาเห็นจริงแต่การเห็นน่ะเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นน่ะไม่จริงอย่างนี้ก็มีครับเหมือนกันที่ฟังน่ะได้อาจบางทีถ้าเขาไม่ได้โกหกไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงอาจจะได้ยินจริงแต่ที่ได้ยินน่ะมันจริงหรือเปล่ามันมีอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็มาสื่อสารอะไรกันเราก็แต่ถ้าเรายอมรับก็ต้องยอมรับไปตามที่เขาบอกก็คือห้ามสงสัยศรัทธาอย่างเดียวห้ามสงสัยแต่ศาสนาพุทธไม่เหมือนศาสนาอื่นสงสัยได้ครับสงสัยได้แถมยังบอกว่าอะไรอ่ะแม้แต่ศาสดาก็อย่าเพิ่งปรงใจเชื่อครับศาสดาสอนอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแต่ถ้ากุศลเกิดขึ้นในใจเป็นยังไงรู้ทันกุศลเนี่ยพอเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ทันกุศลนั้นเกิดขึ้นจริงครับอกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ทันอกุศลนั้นเกิดขึ้นจริงอันนี้เชื่อได้ครับและกุศลเกิดดับอกุศลก็เกิดดับอันนี้จริงครับเชื่อได้ตัวรู้เองก็เกิดดับอันนี้จริงเชื่อได้และมันบังคับไม่ได้จริงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยากให้เป็นสุขนานๆอยากให้เป็นกุศลนานๆอยากให้อกุศลดับไปเดี๋ยวนี้เลยทำไม่ได้ไงนะไม่เป็นไปตามที่เราสั่งไม่เป็นไปตามที่เราอยากไม่เป็นไปตามตัณหาครับนะอย่างนี้จริงเชื่อได้ครับงั้น
ทั้งหมดนี้มันก็แสดงความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนัตตาให้ดูแม้ศาสดาจะสอนแล้วเราพยายามจะเชื่อศาสดาโดยว่าน้อมใจเชื่อน้อมใจเชื่อไปเนี่ยนะโดยที่ไม่เห็นสภาวะเหล่านี้ก็เรียกว่ายังไม่ใช่ผู้ประเสริฐยังไม่ใช่พระอริยะเพียงแค่น้อมใจศรัทธาเชื่อตามแต่ไม่เห็นอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่พ้นทุกข์ครับพระพุทธเจ้าก็จึงสอนชาวกาลามะว่าแม้ในคำสอนเนี่ยอย่าพึ่งปรงใจเชื่อไม่ใช่อย่าเชื่อนะครับอย่าพึ่งปรงใจเชื่อแต่ถ้าเห็นสภาวะมันจะเชื่อเองครับตรงกับที่พระองค์สอนนั่นแหละอย่างนี้เลยจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองความโกรธไม่เที่ยงความโลภไม่เที่ยงความหลงไม่เที่ยงตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เองตรงตามที่พระองค์สอนเลยแล้วมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ตรงตามที่พระองค์สอนนี้เลยมองเห็นเลยว่ากายใจนี้ไม่ใช่เราแค่เข้าใจนี้เนี่ยก็เป็นพระโสดาบันคือพอคร่าวๆครับมีคำถามจากญาติโยมคำถามมาจากโยมจุธะที่อยู่ที่ศาลกรุงเทพมหานครครับถามมาว่าคำว่าอุปทานเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดภพขอถามขอความกรุณาจากอาจารย์ช่วยอธิบายให้ละเอียดและยกตัวอย่างให้ฟังด้วยครับโอ้โหอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดภพนี้เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่ทำให้เกิดทุกข์มีภพแล้วก็มีชาติมีชาติก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะไปเรื่อยๆนะครับอุปาทานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดจะเกิดอุปทานขึ้นมาได้ก็ต้องมีตัณหามาก่อนตัณหาก็ไม่ใช่อยู่จะเกิดต้องมีเหตุของตัณหาก็คือเวทนาตามปัจจัยปัจจัยการก็คือปฏิจจสมุปบาททีนี้ในกระบวนการตรงนี้เริ่มตั้งแต่มีอายตนะก่อนเอาตัดนี้เราตัดตอนนะยังไม่เอาเริ่มจากอวิชชานะเอาเริ่มที่อายตนะมีนามมีรูปขึ้นมาแล้วนามรูปโดยแยกกระจายไปก็เรียกว่าเป็นอายตนะนามรูปมาก็กลายเป็นอายตนะ6อายตนะเนี่ยก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจคู่กันคือตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะนี่เป็นศัพท์ฟังยากหน่อยสำหรับคนใหม่ๆโผฏฐัพพะนี่แปลว่าสิ่งที่ถูกต้องกายหรือสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยกายมีอะไรบ้างถ้าเราแจกแจงสักหน่อยเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็มีเย็นร้อนคู่กันอย่างหนึ่งอ่อนแข็งครับคู่กันอย่างหนึ่งแล้วก็ตึงไหวงงแล้วตึงไหวนี่อาจจะงงนะตึงหมายถึงนิ่งไหวเนี่ยเคลื่อนได้เคลื่อนได้พูดง่ายอีกอย่างหนึ่งง่ายๆนะก็คือนิ่งแล้วก็เคลื่อนเย็นร้อนมันก็คือธาตุไฟครับอ่อนแข็งก็คือธาตุดินตึงไหวก็คือธาตุลมนะฉะนั้นกายเนี่ยจะรับรู้ได้3เรื่องครับคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเย็นร้อนลองจับปลายมือกับจับที่ร่างตรงซี่โครงก็จะความรู้สึกว่าไอ้ตรงปลายมือเย็นกว่าซี่โครงตรงแถวๆซี่โครงเนี่ยจะอุ่นกว่านี่คือแสดงว่าที่ซี่โครงแถวๆลำตัวเราเนี่ยมีธาตุไฟมากกว่าที่ปลายมือนี่ก็จะมีธาตุไฟน้อยกว่าครับนี่เย็นร้อนธาตุไฟอ่อนแข็งก็ลองจับที่อุ้งมือนิ่มๆนี่กับตรงที่ข้อที่เป็นกระดูกครับมันนิ่มกับนันแข็งต่างกันไอ้ตรงที่นิ่มมากก็ธาตุดินน้อยครับตรงแข็งมากก็ธาตุดินมากธาตุดินก็คือความแข็งความอ่อนส่วนการเคลื่อนไปหรือการหยุดนิ่งเป็นเรื่องของธาตุลมธาตุลมเนี่ยมันจะนิ่งก็ได้จะเคลื่อนไหวก็ได้ไม่ใช่ว่าจะเคลื่อนกันอย่างเดียวครูบาอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆเกี่ยวเรื่องของระบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกก็เป็นเรื่องของลมระบบกระบอกลมใช่ไหมลมเนี่ยทำให้มีการเคลื่อนไหวมีการหยุดนิ่งนี่เป็นเรื่องของธาตุลมกายนี่สัมผัสกับธาตุลมและโดยเฉพาะสำคัญเลยคือใจมันคู่กับการคิดนึกปรุงแต่งต่างๆ
เรียกว่าธรรมารมณ์นะครับอธิบายถ้าให้ละเอียดนะฮะอาจจะต้องไปยกยอดไปอยู่เบรกหน้าก็แล้วเบรกนี้น่าจะเวลาไม่พอสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563เชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำปีพุทธศักราช2563วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ท่อถวายณวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ท่อถวายณสำนักที่พักสงฆ์บ้านห้วยช้างเผือกตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563เช้าท่อถวายณวัดท่านปิศนาธรรมรามตำบลหนูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ่ายท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ท่อถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอร่วมบุญกองกฐินได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240หรือติดต่อขอร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาดุคิสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี 408-447-470-4 408-447-470-4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แม่ชีสมศรี 088-095-4205
ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จทุกประการเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563081-849-4563ปิดวาจา3วันขอสมาธิสัญจรวัดทุ่งสามัคคีธรรมตำบลหนองผักนาคอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันศุกร์ที่28สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563สำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะไปร่วมปฏิบัติธรรมคอร์สปิดวาจา3วันณวัดทุ่งสามัคคีธรรมติดต่อสอบถามและลงชื่อได้ที่ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยหมายเลขโทรศัพท์080-363-8556 080-363-8556รถออกจากหน้าวัดสังฆทานเวลา 12:00 น.วันศุกร์ที่28สิงหาคม2563ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตติ์ลิมมโรสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่าน
สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นี่มนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับก็มาคุยกันต่อในเรื่องคำถามจากเบรกที่แล้วนะครับที่ถามว่าจากอุปาทานไปสู่ภพนะฮะจริงๆก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาท2คำศัพท์เนี่ยมันเอาคำศัพท์มาจากปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเนี่ย ไอ้ตรงนี้ถ้าจะอธิบายอยู่ๆจะอธิบายเพียงแค่คู่เดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็เลยผมก็เลยเมื่อกี้ก็อธิบายไปถึง เรื่องของอายตนะอายตนะมีด้วยกันแบ่งเป็น2อายตนะคืออายตนะภายนอกกับอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจนะครับทีนี้เวลาการตากระทบกับรูปบางทีไม่เกิดความรู้ครับไม่เกิดความรู้หมายความว่าไม่มีการรับรู้บางทีลมกระทบกายบางทีก็ไม่เกิดความรู้ครับเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายนะฮะครับแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความรับรู้ครับเพราะขณะนั้นมัวแต่ไปฟังไอ้ตอนดูเวลาดูทีวีบางทีมีคนเรียกไม่ได้ยินไม่ใช่แกล้งทำหูทวนลมเพราะกำลังสนใจเรื่องราวที่อยู่ในทีวีนั่งอยู่เฉยกำลังคิดอะไรเพลินๆลมพัดมาก็ไม่รู้เรื่องเพราะมัวสนใจเรื่องราวที่คิดอยู่นี่นะก็เรียกว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามีอะไรมากระทบแล้วมันจะต้องมีตัวรู้เสมออันนี้จะมีการรับรู้ณจุดไหนตรงนั้นน่ะเราเรียกว่ามีการสัมผัสกันเกิดขึ้นครับเช่นว่าเห็นไอ้เห็นเนี่ยแสดงว่าต้องมีตามีรูปและมีตัวรู้ตรงนี้ตัวรู้ภาษาบาลีเรียกว่าวิญญาณมีวิญญาณขึ้นมาประกอบตรงนี้เรียกว่ามีการผัสสะฉะนั้นสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะมีการกระทบกันเวลาหูกระทบเสียงเฉยๆเนี่ยยังไม่เรียกว่าผัสสะต้องมีวิญญาณเข้ามา รับรู้ด้วยมีวิญญาณมารับรู้ตรงนี้จึงมีการได้ยินไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเสียงกระทบหูตามธรรมดาเหมือนเราเปิดแอร์เนี่ยเสียงแอร์เข้าหูแต่เราไม่ได้ยินเพราะเรากำลังดูทีวีอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้ยินเสียงพัดลมในเครื่องแอร์ที่กำลังหมุนจี๋ๆอยู่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นวิญญาณหูยังไม่รับรู้ใช่ไหมครับวิญญาณหูไม่ได้รับรู้ไอ้เสียงแอร์มันจะรับรู้วิญญาณเรื่องราวคือภาพในตาหรือเสียงที่ออกจากลำโพงของทีวีครับก็ไม่ได้ยินเสียงนี้นะครับจมูกจริงๆหายใจแล้วเนี่ยทุกครั้งที่หายใจเนี่ยมีกลิ่นอยู่เสมอคนทุกคนย่อมมีกลิ่นนะครับถ้าเราไปในกลุ่มคนสัญชาติอื่นโดยเฉพาะสมมติว่าไปอินเดียอย่างเงี้ยนะการกินการอยู่แตกต่างกันเราจะรู้สึกว่าผิดกลิ่นครับความกลิ่นคนละแบบเราจะรู้เลยว่าตัวคนมีกลิ่นต่อเมื่อเราอยู่อีกกลุ่มนึงครับและพอเขามาเมืองไทยเขาก็ได้กลิ่นเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีกลิ่นเราก็มีกลิ่นของเราแต่เราเวลาอยู่กับที่ตอนเนี้ยผมอยู่กับท่านเนี่ยนะไม่ได้กลิ่นเพราะอะไรมันชิน มันไปรู้เรื่องอื่นแล้วไอ้สมุนเนี่ยนะนานๆจึงจะมีไอ้กลิ่นพิเศษกระทบสักทีจริงๆมันมีกลิ่นกระทบอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รับรู้ตรงนี้ลิ้นน้ำลายมีรสไหมครับมี น้ำลายก็มีรสนะฮะแต่เรา
แทบไม่ได้รับรู้ตรงนี้เลยไอ้วิญญาณทางลิ้นเนี่ยนะจะไม่ปรากฏตอนนี้จะไปปรากฏตอนไหนตอนที่กินข้าวกินอาหารกินขนมอะไรเงี้ยนะจึงจะมาละเลียดเกี่ยวกับลิ้นก็วิญญาณก็มารับรู้ที่ลิ้นกายใจใจนี่ไปบ่อยๆใจไปบ่อยๆก็เรียกว่าสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอันนี้ผัสสะเราด้วยละมันต้องมีวิญญาณเข้ามาคือตัวรู้ตัวรับรู้เนี่ยเข้ามารับรู้พอรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการเมื่อการกระทบเกิดขึ้นนะฮะมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นอยู่เสมอเวทนาแปลว่าสุขทุกข์หรือเฉยเฉยศัพท์เทคนิคเรียกว่าอทุกขมสุขก็คือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็เรียกง่ายๆว่ามันเฉยคือไม่สุขจนชัดเจนหรือว่าไม่ทุกข์จนชัดเจนแต่ถ้าทุกข์เนี่ยชัดสุขเนี่ยชัดแต่เวทนาเกิดขึ้นทุกขณะจิตเวทนาเนี่ยนะเกิดขึ้นพร้อมกันในจิตทุกดวงนะขันธ์5เนี่ยในฝ่ายนามธรรมนะฮะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับวิญญาณไม่ว่าจะรับรู้อะไรไอ้3ตัวนี้ก็ไปเสวยอารมณ์นั้นด้วยเสมอครับและทำงานพร้อมกันนะฮะไปมองวิญญาณนี่คือเกิดจากขุวิญญาณครับไอ้3ตัวนี้ก็ทำงานพร้อมกันเกิดดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันครับงั้นเวทนาทำงานแล้วเกิดขึ้นแล้วครับแต่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเพราะเวทนามันเป็นแบบอทุกขมสุขก็เลยไม่ทันได้พิจารณาหรือไม่ทันสังเกตว่าเมื่อกี้มีเวทนานะเวทนาเกิดขึ้นมาถ้าเป็นทุกข์มักจะพัฒนาไปเป็นโทสะมีทุกข์แล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบก็คือโทสะเวทนาถ้าเป็นสุขขณะจิตถัดไปก็มักจะกลายเป็นว่ามีราคะเพราะมันชอบอยากได้อีกอยากได้อีกมีสุขอ่ะใช่ไหมมีสุขก็อยากสุขอีกไอ้อยากจะมีอีกอยากจะเห็นอีกอยากจะดมอีกอยากจะได้ยินอีกอยากจะฟังอีกอยากจะสัมผัสอีกแต่นี่แล้วก็อยากจะแตะเยอะๆให้เต็มมืออะไรเงี้ยครับมันมีตัณหาคือความทยานอยากมันไม่อยากธรรมดานะมันทยานไปด้วยนะจิตเคลื่อนไปเลยอยากดังนั้นมันไม่ใช่มีแค่ตัณหาในแง่ของราคะว่าอยากเสพแล้วอยากเสพอีกไม่ใช่แค่นั้นเสพแล้วไม่พอใจก็อยากที่จะปัดมันทิ้งไปอยากที่จะทำลายมันไปอยากจะไปผลักมันไปมันก็คืออยากเหมือนกันเป็นตัณหาเหมือนกันนะไอตอนที่อยากจะผลักอยากทำลายทิ้งไปเนี่ยเรียกศัพท์ง่ายๆว่าวิภวะตัณหาอยากจะพ้นไปจากสภาวะตรงนี้อยากจะพ้นไปจากเหตุการณ์ตรงนี้ครับนะแต่อยากโดยทั่วไปเรียกว่ากามตัณหาอยากได้เห็นสิ่งที่สวยๆอยากได้ยินเสียงที่เพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยๆ อยากสัมผัสที่ดั่งใจทั้งนุ่มนิ่มบ้างแข็งบ้างบางอย่างเนี่ยต้องแข็งบางอย่างต้องนิ่มก็อยากจะได้สัมผัสนิ่มหรือแข็งตามที่ตนปรารถนาเรียกว่าอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสตามที่ใจใฝ่ปรารถนาเราเรียกรวมๆตัวนี้ว่าเป็นกามไอ้ความอยากได้สิ่งดีๆ5อย่างเนี่ยที่มาปนเปื้อนตนเองเนี่ยนะเราเรียกตัวนี้ว่ากามเวลาได้กามที่น่าพอใจเราจะมีสุขเราจึงมองว่ามันมีคุณเราก็เรียกว่าเป็นกามคุณน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะครับกามคุณเพราะเห็นแล้วมีสุขได้ยินแล้วมีสุขดมแล้วมีสุขกินแล้วมีสุขแล้วเราก็ใส่หาไอ้พวกที่ทำให้เกิดมีความสุขเหล่านี้มองในแง่ว่ามันให้ความสุขเราจะเรียกว่าเป็นกามคุณจะสังเกตว่าไม่มีเราจะไม่คุ้นคำว่ากามโทษแต่มันมีโทษโทษก็มีแต่วันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องโทษเราดูว่ามันพัฒนามาอย่างไรนะมาจากมีนามรูปนะฮะแล้วกลายเป็นสลายตนะครับนะจากสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดมีการกระทบกันนะ
การกระทบกันแล้วมีวิญญาณมาด้วยตรงนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะกระทบกันเกิดมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายนอกภายในและมีวิญญาณย่อมมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอเวทนาเนี่ยจึงเรียกว่ามีการมีผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ที่เด่นๆสองอย่างนะฮะไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์นี่ก็มีอยู่เรื่อยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะนะเวลาสุขเกิดราคะใช่ไหมครับเวลาทุกข์เกิดโทสะใช่ไหมครับตอนที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะฮะก็คือโมหะเพราะไม่รู้และไอ้ไม่รู้เนี่ยบ่อยมากเลยครับมีมากกว่ามีขณะจิตที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมากกว่าขณะที่เป็นสุขและขณะที่เป็นทุกข์เพราะนั้นคนส่วนใหญ่จึงอยู่ในโมหะซะมากอันนี้น่ากลัวเวทนาเป็นสุขอยากให้สุขอีกเป็นทุกข์อยากให้พ้นไปมันก็คืออยากไอ้อยากเนี่ยแปลง่ายๆแปลว่าตัณหาอยากในกามเรียกว่ากามตัณหาอยากได้เป็นว่าเรียกตัวนี้ว่าอยากได้บางทีมันไม่ได้อยากได้อย่างเดียวมันอยากเป็นด้วยอยากเป็นคนมีตำแหน่งอยากเป็นคนมีอำนาจอยากเป็นแฟนเธออยากเป็นสามีเธออยากเป็นภรรยาเธออะไรเงี้ยพอได้เป็นแล้วไม่อยากเป็นอะไรเงี้ยไอ้อยากเป็นตอนอยากเป็นเนี่ยเรียกว่าภาวะตัณหาโดยอยากเป็นพัฒนาสูงสุดนะมันคืออยากเป็นพรหมรูปพรหมทำไปเลยตั้งแต่อยากจะเป็นผู้ที่เลิศในหมู่ที่เสพกามทั้งหลายนะเลิศในหมู่เสพกามทั้งหลายก็มองไปต้องเป็นระดับเทวดาแล้วก็รู้สึกว่ายังด้อยไปต้องให้ถึงเป็นพระพรหมนะไอตอนเป็นพระพรหมนี่ก็คือสุดยอดของความอยากเป็นนะอยากเป็นทีนี้พออยากเป็นแล้วสมมุติว่าทำได้นะสมมุติว่าทำได้ก็รู้สึกว่าการเป็นรูปพรหมเนี่ยนะยังไม่สุดยอดรู้สึกมีรูปอยู่รูปนี้เป็นภาระสำหรับผู้ที่ทำรูปฌานและพัฒนาเป็นอรูปฌานพอเข้าอรูปฌานได้นะจะรู้สึกว่ารูปนี่มันเป็นภาระเพราะมันเหมือนกับว่าฌานมันต้องลดระดับลงมาก็อยากจะพ้นจากรูปกลายเป็นทำอรูปฌานเริ่มตั้งแต่เพ่งความว่างเป็นอากาสานัญจายตนะเห็นเพ่งว่างๆแล้วอ้าวมาเพ่งตัวรู้ดีกว่าเพ่งตัวรู้กับวิญญาณัญจายตนะเพ่งตัวรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันยังมีอยู่มันอยากจะให้มันลดไปให้มากกว่านี้นะก็ทำเป็นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็เรียกเป็นอากินจัญญายตนะไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาปัดเป็นทิ้งไปหมดนะอากินจัญญายตนะพอทำนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมันจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าสัญญามันเริ่มอ่อนลงตอนอ่อนลงจะเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาจตนะสัญญาเหมือนจะไม่มีแต่ก็มีแต่ที่ว่ามีก็เหมือนกับไม่มีคือมันอ่อนมากคนที่ทำตรงนี้ได้จะรู้สึกว่ามันหมดภาระมากกว่าตอนมีรูปก็รู้สึกว่าตอนมีรูปเนี่ยพอมีรูปขึ้นมาพอฌานมันผ่อนออกจากฌานมามีรูปก็อยากพ้นจากรูปมาเข้าอรูปอีกพ้นจากรูปมาเข้ารูปเรียกว่าวิภวะตัณหาตรงนี้นะครับมีตัณหาอยู่ตลอดทำอรูปฌานได้แล้วก็ยังมีตัณหาคือมีตัณหาอยากจะพ้นจากของเดิมครับแล้วพอพ้นจากรูปคือรูปฌานมาอยู่เป็นอรูปฌานแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่พ้นจริงเพราะมันมีเข้าฌานก็ต้องมีออกฌานมันก็ไม่พ้นไปได้จริงมันทำไปเพราะทำตามตัณหายังอยู่ในเรื่องของทำตามตัณหานี่ย้อนกลับมาคนทั่วไปเอาเข้าใจกันกับคนทั่วไปดีกว่าเรื่องรูปฌานอรูปฌานรู้สึกจะห่างไกลจากผู้ฟังนะครับก็มาอยู่เรื่องของกามกามตัณหากามตัณหาเนี่ยเวลาเกิดตัณหาอะไรขึ้นมามันก็คืออยากได้มาสนองตัวตนพออยากได้มันก็ต้องเอาให้ได้ครับพออยากได้แล้วจะเอาให้ได้เนี่ยเพื่อให้มัน
มีความมุ่งมั่นในการเอาให้ได้ก็ต้องยึดมั่นถือมั่นให้มากมันดูเป็นคำที่ดีนะยึดมั่นถือมั่นให้มากจริงๆมันคือเป็นอุปาทานจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้โดยลึกๆก็คือมาสนองตนสมองสนองตนสมมุติว่ามีตนขึ้นมาแล้วพยายามทำเพื่อสนองตนอยากได้รูปก็พยายามอยากเอาให้ได้ไอ้ตอนจะเอาให้ได้เนี่ยกลายเป็นอุปาทานอยากจะได้คนนี้ก็ต้องเอาให้ได้นะยึดมั่นกลายเป็นบางทีก็ยึดมั่นไม่ใช่เรื่องของการอย่างเดียวละกลายเป็นยึดมั่นในความคิดเห็นก็มียึดมั่นในความคิดเห็นกลายเป็นทิฏฐุปาทานเนี่ยและยุคนี้จะมีอย่างนี้เยอะครับใครเห็นผิดจากเรานะมันคือคนเลวไปเลยต้องแอนตี้เลยแล้วต้องคัดค้านไม่ให้มันอยู่ร่วมกับสังคมเราไปเลยนะกลายเป็นคนละพวกอยู่กันไม่ได้แม้จะเป็นพ่อแม่ก็ตามนะก็รู้สึกว่าถูกอุปาทานครอบงำมองไม่เห็นความยึดมั่นในความคิดเห็นคิดความคิดเห็นเป็นเพียงทิฏฐิพูดให้เป็นภาษาบาลีหน่อยแล้วทิฏฐิถ้าพูดเป็นภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าทฤษฎีทฤษฎีทั้งหลายก็คือทิฏฐินั่นเองทฤษฎีของมาร์กคาร์ลมาร์กนะเลนินอะไรก็คือเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีแม้แต่ประชาธิปไตยก็เป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งยึดมั่นถือมั่นก็เป็นอุปาทานทีนี้จากอุปาทานโดยทั่วไปคนจะเป็นการอุปาทานในกามเรียกว่ากามุปาทานการมุปาทานเนี่ยพอยึดมั่นไปแล้วมันก็เกิดการเจตนาพอยึดมั่นนะมีเจตนาลงเจตนาไปเนี่ยนะก็เรียกว่าการสร้างภพเวลามีเจตนาอะไรนะสร้างภพภพมันมีในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านอธิบายเป็น2 อย่างมีภพที่เป็นที่เกิดอย่างหนึ่งกับภพที่ว่าเป็นการทำกรรมภพที่เป็นที่เกิดก็อย่างที่รู้กันมีกามภพรูปภพอรูปภพอันนี้พอเข้าใจแล้วก็เคยอธิบายไปแล้วแต่ภพที่เป็นการทำกรรมก็คือเรียกว่ากรรมภพกรรมภพเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมบัติที่โยมถามวันนี้แหละก็คือเมื่อมีอุปาทานขึ้นมาแล้วก็ทำโดยมีเจตนาเจตนาทำอะไรก็มีการทำกรรมเกิดขึ้นทำกรรมในแง่ไหนจากกิเลสตัวไหนเป็นตัวผลักดันหรือเป็นต้นทางที่จะไปให้เกิดการทำกรรมครั้งนั้นครับนะก็จะเป็นการทำกรรมภพในเรื่องนั้นครับพอทำกรรมภพแล้วก็คือเหมือนเกิดในภพนั้นแล้วตัวเป็นคนครับแต่ใจเนี่ยมีอะไรเป็นตัวสร้างภพอยู่ในขณะนี้เราจะลองสังเกตดูได้ว่าถ้าเรามีความโลภขณะนั้นเรากำลังสร้างภพของเปรตกลายเป็นคนกลายเป็นคนแต่ใจขณะนี้เป็นเปรตสร้างภพของเปรตขึ้นมาถ้ามีโทสะกลายเป็นคนอยู่เรากำลังสร้างภพของสัตว์นรกถ้ากำลังเมื่อมีโมหะเมื่อไม่มีสติครับกลายเป็นคนแต่กำลังสร้างภพของเดรัจฉานครับแต่ถ้ากำลังมีสำนึกดีเชื่อบุญเชื่อบาปเห็นพ่อแม่มีคุณมีสัมมาทิฏฐิในแง่โลกนะในแง่โลกิยะสัมมาทิฏฐิเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงชาติที่แล้วมีจริงนะการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงพ่อแม่มีคุณจริงเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วด้วยสัมมาทิฏฐิอย่างนี้มันจะรักษาคุณงามความดีของความเป็นคนคือรักษาศีล5พัฒนาตนไปในแง่ของว่าจะไม่ละเมิดศีล5อย่างนี้เรียกว่ามีกายเป็นคนใจก็เป็นคนด้วยเป็นคนสมคนพบในแง่ของแดนเกิดคือเป็นมนุษย์พบทางใจก็เป็นมนุษย์นะฮะพบในแง่ของ
กรรมมาพบก็กลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาสมกันครับบางคนยิ่งกว่านั้นมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปความละอายเกรงกลัวนั้นมันละเอียดมากขึ้นนะครับคือจะให้ทำนี้ทำไม่ได้หรอกจะให้ด่าแม่แล้วทำไม่ได้หรอกจะให้เนรคุณกับพ่อแม่ทำไม่ได้หรอกเงี้ยนะจะให้กล่าวคำล่วงละเมิดกับผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างเช่นในหลวงร.9เนี่ยทำไม่ได้หรอกก็เรียกว่ามีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อผลของการมีวจีทุจริตอย่างนั้นทำไม่ได้ไม่กล้าทำทำไม่ได้ไม่ต้องมีคนมาห้ามไม่ต้องมีคนมาข่มขู่ว่าผิดศีลไม่ดีนะมันเตือนตัวเองเลยเตือนตัวเองว่าทำไม่ได้ถ้าทำไปเนี่ยนะมันจะได้รับผลร้ายซึ่งเราไม่อยากจะทำด้วยความคึกขนองเพียงแค่ขณะเดียวแล้วต้องไปรับผลร้ายในอนาคตไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นก็มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปภาษาบาลีเรียกว่ามีหิริบางทีก็จะเรียกถ้าพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยก็หิริภาษาไทยจะใช้คำว่าหิริเสียงออกเสียงเป็นหิริแล้วก็โอตตัปปะหิริก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะก็แปลว่าความเกรงกลัวต่อผลของบาปจึงไม่ทำบาปศีลก็เป็นรักษาเป็นอัตโนมัติแถมยังพัฒนาตนต่อไปได้ด้วยนะเรียกว่าพื้นฐานแน่นเปี้ยนี่เรียกว่าใจคนกลายเป็นคนแต่ใจเป็นเทวดา มีภพแห่งเทวดาทางใจถ้าเขาสนใจว่าจะพัฒนาตนในแง่ของพัฒนาจิตใจให้สงบบ้างรู้สึกโลกนี้มันวุ่นวายเหลือเกินขอฝึกให้จิตมันสงบบ้างครับตอนฝึกจิตให้สงบนะก็เป็นการทำกรรมครับทำกรรมอันหนึ่งเรียกว่าทำภพคือภพแห่งพระพรหมให้เกิดขึ้นครับมีภพเป็นรูปภพและอรูปภพครับพูดให้แยกแยะมันก็เป็นรูปภพกับอรูปภพก็เป็นการทำกรรมเป็นกรรมภพเหมือนกันครับและถ้ายิ่งไปกว่านั้นยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคือถ้าเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกลายเป็นคนอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่เราเห็นอนัตตาของรูปเห็นอนัตตาของนามไม่ใช่รูปอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เห็นอนัตตาของรูปอย่างเดียวต้องเห็นอนัตตาทั้งรูปและนามโดยเฉพาะเรื่องนามครับก็คือเห็นว่ากายนี้จะไม่ใช่เราและใจนี้ไม่ใช่เราด้วยอย่างนี้ก็กลายเป็นว่ากายเป็นมนุษย์แต่ใจเนี่ยเป็นโลกุตระเหนือโลกขึ้นไปเป็นเรียกว่าโลกุตระภูมิเป็นการทำกรรมเหมือนกันนะครับเป็นการทำกรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าคนเราทั่วไปมีการทำกรรมดำกรรมขาวบางทีก็ปนกันเป็นทั้งดำทั้งขาวคำกับกรรมดำก็คือทำอกุศลผลก็เป็นวิบากที่เผ็ดร้อนทำกรรมขาวก็ทำกุศลผลก็ได้รับวิบากที่ดีน่าพอใจแต่คนทั่วไปก็จะมีทั้งดำและขาวได้รับผลที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเหมือนคนทั่วไปครับแต่มันมีกรรมอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวถ้ายังทำกรรมดำก็ตกนรกไปอบายนะถ้าทำกรรมขาวอย่างเดียวก็ไปสวรรค์แต่สวรรค์ก็ยังมีการตายครับนะเกิดบนสวรรค์แล้วก็ต้องตายไม่แน่นอนเรียกว่าอยู่แบบไม่ใช่ยืนยาวนิรันดร์กาลก็มีเกิดเป็นเทวดาก็ต้องเทวดานั้นก็ต้องตายเหมือนกันเกิดเป็นพระพรหมอายุอาจจะยืนหน่อยแต่ก็ต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำกรรมขาวอย่างเดียวเนี่ยไม่พ้นทุกข์ยังมีทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยรออยู่โดยเฉพาะพอเกิดไปแล้วมีทุกข์คือตายรออยู่ทุกชาติไปคนผู้มาเห็นความจริงอย่างนี้ก็จะทำกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือทำสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต้องมีสมาธิด้วยครับไม่ใช่ทำสมถะอย่างเดียวต้องทำสมถะและวิปัสสนาพอเห็นความจริงของกายของใจนี้แสดงความจริงขึ้นมามันก็จะเกิดความเข้าใจในแง่ที่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหรือว่าเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเรียกว่าได้โลกุตระภูมิกายเป็นมนุษย์แต่จิตเป็นพระอริยะครับดังนั้นจากอุปาทานมาเป็นภพเนี่ยเราสามารถพัฒนาไปได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็เนื่องมาจากว่ามีตัณหาอะไร
ตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนาสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือไม่ใช่ไปดับเวทนาเวทนาดับไม่ได้เพราะเวทนามีอยู่ทุกขณะจิตสิ่งที่เราจะทำได้คือถ้ารู้ทันตัณหาพอรู้ทันปุ๊บตัณหาจะดับตัณหาคือความอยากพอรู้ทันความอยากกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมามันไม่ใช่ตัวอยากแล้วกลายเป็นตัวรู้ถ้าไม่เห็นตอนเป็นตัณหาให้มาเห็นตอนที่มันมีความทยานอยากมากขึ้นเรียกว่าอุปาทานมีกลายเป็นไม่ใช่อยากอย่างเดียวมันยึดมั่นถือมั่นรู้ทันความยึดมั่นถือมั่นก็กลายเป็นว่าเมื่อกี้เนี้ยยึดมั่นถือมั่นแต่ตอนเนี้ยเป็นรู้แล้วยึดมั่นถือมั่นก็ดับไปพร้อมกับเห็นว่ายึดมั่นถือมั่นดับไปนั้นก็เกิดปัญญารู้ทันด้วยว่าเมื่อกี้มีสภาวะอะไรจะรู้ทันตัณหาก็ได้รู้ทันอุปาทานก็ได้ตอนรู้ทันตัณหาแล้วรู้ทันอุปาทานเนี่ยเป็นการทำพบอย่างเดียวกันเป็นพบนักปฏิบัติทำกรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งตอนที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี้ยมันก็ยังอยู่ในพบไม่ได้ปฏิเสธพบไม่ใช่ไปดับที่พบพบเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของกระบวนปฏิจจสมุปบาทอย่าไปทำลายภพให้รู้ว่าขณะนี้มันเรามีภพอะไรอยู่เรามีภพนักปฏิบัติอยู่คือรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีตัณหาเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีอุปาทานเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะตอนรู้ทันตัณหาตัณหาดับรู้ทันอุปาทานอุปาทานดับแต่ถ้ารู้เวทนาเวทนาไม่ดับเพราะเวทนาเป็นวิบากตัวตัณหาเนี่ยเป็นเขาเรียกตัวกิเลสเป็นตัวสาเหตุเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการกระทำถ้าเราแยกง่ายๆก็เรียกว่าการมีตัณหาและมีอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุมีภพเรียกว่าการกระทำมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเนี่ยเป็นผลนะมาดูมันก็เหมือนกับมีกิเลสกรรมวิบากกิเลสคือตัณหาอุปาทานกรรมคือภพเพราะในนี้เราเน้นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราเป็นเน้นที่ว่ากลับมาพบไม่ใช่เรื่องของรูปพบอรูปพบไม่ใช่อย่างนั้นเรามาเน้นที่ว่ากรรมมาพบดังนั้นถ้าเรารู้ที่ตัวกิเลสจะดับให้ดูถ้าไม่รู้เราก็จะทำกรรมเลยแล้วผลคือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะเนี่ยมันเป็นผลแล้วถึงรู้ก็รับผลแล้วก็เรียกว่าที่มารู้ที่วิบากเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดผลอะไรขึ้นแต่ถ้ารู้ให้เกิดในแง่ที่ว่ามันเกิดดับจริงๆต้องมารู้ที่ตัวกิเลสแล้วมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูชัดๆฉะนั้นเวลาเราจะมาเจริญกรรมฐานหรือเจริญสติเพื่อให้เกิดวิปัสสนาเนี่ยนะควรจะมาดูที่ตัวกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยจะเป็นตัวที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเจนดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มต้นเลยจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะถ้าดูกิเลสราคะดับไปก็ให้รู้ด้วยจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่ได้บอกว่าห้ามอย่ามีราคะห้ามอย่ามีโทสะไม่ใช่นะครับมันเกิดก็รู้ไปตามจริงว่ามีราคะเกิดขึ้นมีโทสะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันตัณหาก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกิเลสนั่นเองราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าเป็นกิเลสในแง่หนึ่งก็เรียกว่ามันคือตัณหาเป็นความอยากในแง่ต่างๆอยากได้อยากได้ก็เป็นราคะอยากผลักออกไปก็เป็นโทสะเงี้ยเป็นความอยากเรียกว่ามันเป็นตัณหา รู้ตัณหาก็ได้รู้อุปาทานก็ได้เพราะสองตัวนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของกิเลส รู้ตัณหารู้อุปาทานตัณหาอุปาทานก็จะแสดงความจริงว่ามันเกิดดับให้ดูตัวรู้เองก็เกิดดับด้วยตัวรู้ก็เกิดดับด้วยเราทำวิธีนี้เราก็จะเป็นการสร้างข้อมูลใหม่ให้กับจิตเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราอยากอะไรเราก็จิตก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นเลยเห็นแต่ว่าคนนั้นสวยคนนั้นหล่อไอ้นั่นน่ากินไอ้นั่นน่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยนะเวลาเห็นเหล่านั้นเห็นสิ่งของเหล่านั้นหรือเห็นคนเหล่านั้นเนี่ยใจอยากได้นะใจจะพุ่งไปหาสิ่งนั้นแต่พอเราเริ่มมาดูกิเลสกิเลสมันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่เสื้อหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ที่ใจไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นเสื้อแล้วจะต้องเกิดกิเลสกิเลสอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าเห็นเสื้อตัวเดียวกันอาจจะไม่เกิดกิเลสใช่ไหมเห็นคนคนเดียวกันไม่เกิดกิเลสเราเห็นคนคนนี้แล้วเกิดราคะ
ราคะไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นราคะอยู่ที่กิเลสเอ้ยอยู่ที่ใจชัดเจนที่สุดเลยคือเวลาคนเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอยากได้พระพุทธเจ้ามาเป็นสามีพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแน่นอนไอ้คนเห็นต่างหากที่มีกิเลสไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามีกิเลสพอเห็นพระพุทธเจ้าเราจึงมีกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นเช่นเดียวกันเราเห็นต้นไม้ต้นไม้มีกิเลสไหมต้นไม้ไม่มีกิเลสต้นไม้ก็เป็นเพียงต้นไม้แต่เราเห็นต้นไม้แล้วอยากตัดต้นไม้เข้าโรงงานแปรรูปเงี้ยนะเราเกิดกิเลสนึกออกไหมฮะหรือว่าน่าจะขุดไปที่บ้านนะต้นนี้หายากอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ตาไม่ได้อยู่ที่จมูกอยู่ที่ใจดังนั้นรู้ทันที่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่มันก็คือรู้ที่ใจดังนั้นเวลาเราจะเรียนเรื่องนี้สติปัฏฐานที่เหมาะสมที่จะเรียนก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้ทันกิเลสรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นในใจครับน่าจะพอสมควรสำหรับปัญหานั้นครับมีคำถามนี้มาจากหัดใหญ่ครับโอ้ของผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามถามมาว่าถ้าภาวนาสัมมาอรหังจะเจริญสติได้ไหมครับได้ครับเจริญสติสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็ได้ครับครับสัมมาอรหังก็เป็นเพียงคำบริกรรมครับเป็นคำบริกรรมถ้าใจอยู่กับคำบริกรรมนี้ครับก็เรียกว่ามีคำว่าสัมมาอรหังเป็นอารมณ์ครับใจอยู่กับอารมณ์นี้ไม่ดิ้นไปไหนก็จะได้สมถะกรรมฐานครับจิตอยู่จิตมีอารมณ์นึงคือสัมมาอรหังพอจิตอยู่กับอารมณ์นี้ไม่ดิ้นแสสายไปไหนก็จะมีความสงบเกิดขึ้นเป็นสมถะกรรมฐานถ้ามันไม่สงบก็ยังทำสติปัฏฐานได้สติปัฏฐานก็คือเมื่อมีคำว่าสัมมาอรหังเป็นคำบริกรรมจิตมารู้อยู่กับคำบริกรรมอันนี้ครับแล้วเผลอไปตอนเผลอมันคือลืมคำบริกรรมนี้ไปแล้วไปรู้สิ่งอื่นตอนที่รู้สิ่งอื่นเราก็รู้ตามมาไปทีว่าเมื่อกี้เผลอแล้วทำไมถึงรู้ว่าเผลอก็เมื่อกี้กำลังมีสัมมาอรหังเป็นอารมณ์แล้วตอนนี้ไปนึกถึงเกี๊ยวซ่าสมมุตินะครับเกี๊ยวซ่าเนี่ยเกี๊ยวซ่าไม่ใช่สัมมาอรหังเราจึงรู้ว่าเมื่อกี้นี้เราเผลอไปแต่ถ้าไม่มีสัมมาอรหังเราอาจจะนึกถึงของกินอะไรไปก็ได้เกี๊ยวซ่ามีเกี๊ยวสารพัดเกี๊ยวก็ได้ทีนี้เรารู้ว่านึกถึงเกี๊ยวซ่าแล้วแปลว่าเผลอก็คือเมื่อกี้เราตั้งกติกาว่าจะเอาใจอยู่กับสัมมาอรหังพอเห็นว่ามีอารมณ์อื่นเข้ามาเรียกว่าเผลอไม่ว่าจะเผลอถึงอะไรเรียกว่าเผลอทั้งหมดเลยเห็นเผลอปุ๊บมีตัวรู้เกิดขึ้นมาแทนความเผลอนั้นก็ดับอันนี้พอเห็นความเผลอดับแล้วอย่าให้ใจล่องลอยอย่างอื่นก็มาที่คำบริกรรมยกเอาคำบริกรรมมาเป็นอารมณ์ของจิตต่อเพื่อจะเรียนรู้จิตอีกทีว่าความเผลอเป็นยังไงความจิตเผลอเรารู้จิตเผลอเรารู้ดังนั้นข้อสำคัญก็คือว่ามันเป็นเพียงจุดตั้งต้นเหมือนกับคำบริกรรมอื่นจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธก็ได้นะมะพะทะก็ได้หรือว่าจะใช้คำว่าหนอก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้หรือจะใช้คำว่าแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะให้มาบางท่านก็จะครูบาอาจารย์จะให้ท่องนะเมตินะเมตินะเมตินี่ก็ได้ครับบางท่านก็จะเช่นพระจุลบันทกจุลบันทกะได้รับคำบริกรรมพร้อมกับรับพระราชทานผ้ามาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้บริกรรมคำว่าราโชหรนังราชังหรตินี่ก็เป็นการทำสมถะกรรมฐานโดยมีคำบริกรรมคือราโชหรนังราชังหรติพร้อมกับการเช็ดไปครับเหมือนกันมันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นจุดที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่คำใดคำหนึ่งว่าต้องคำนี้จึงบรรลุไม่ใช่อย่างนั้นที่สิ่งที่เราต้องการคือจิตเผลอไปแล้วรู้ทันแล้วรู้ทันเนี่ยมันจะเป็นการรู้ทันการทำงานของจิตรู้ทันความจริงของจิตว่าจิตมันเกิดดับเมื่อกี้เกิดอยู่ที่คำบริกรรมแล้วมันดับไปแล้วมาเกิดใหม่ที่อื่นไปนึกถึงเรื่องอื่นมันก็เกิดที่อื่นนะฮะรู้ทันว่ามันเผลอไปความเผลอก็ดับแล้วก็มาเรียนใหม่เรียนใหม่คือกลับเข้าห้องเรียนกลับเข้าบ้านแล้วมาเผลออีกให้รู้ทันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆให้มันเข้าใจว่าจิตนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับไม่ได้
ต่างๆเนี่ยอย่างนี้ครับก็เรียกว่าอาศัยคำบริกรรมไม่ว่าจะเป็นสัมมาอรหังหรือคำไหนก็ได้หลักการก็คือว่าใช้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพื่อทำสมถะสิ่งที่จะทำให้จิตฉลาดขึ้นมาคือรู้ทันว่าจิตมันทำงานจิตมันเผลอไป บางทีมันไม่เผลอข้างนอกนะเผลอเพ่งในคำนี้เผลอเพ่งในคำนี้ก็มีทีแรกเนี่ยมันการบริกรรมจริงๆมันต้องบริกรรมแบบด้วยใจสบายๆแต่บางทีเผลอไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าความเผลอไม่ดีก็เลยไม่อยากเผลอก็เลยเพ่งเข้าไปในไอ้คำนี้การเพ่งก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่งให้รู้ทันด้วยว่าตอนนี้มีตัณหาอยากจะสงบอยากสงบก็เลยเพ่งไปรู้ทันตัณหาซะตัณหาก็จะแสดงความจริงว่าเกิดดับเหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็รู้ทันว่ามันมีความเผลอสองแบบคือเผลอเพลินไปข้างนอกกับเผลอเพ่งไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมมาอรหังจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นลมหายใจจุดเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันมันก็มีเผลอเพลินไปจากจุดเริ่มต้นนี้หรือเผลอเพ่งไปจุดเริ่มต้นนี้เห็นอาการกิริยาของจิตที่มันแสดงออกสองแบบตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนพระปัญจวัคคีย์สอนพระปัญจวัคคีย์ว่าที่สุดสองทางกามสุขาริการุโยคคือเผลอเพลินไปในกามกับอัตตะกิละมัฏฐานุโยคคือทรมานตัวเองไอ้ทรมานตัวเองนะถ้าสมัยก่อนนะมันชัดเจนคือนอนบนน้ำที่เปลือยกายบนหิมะอะไรนะมันชัดเจนแต่บางทีนักปฏิบัติเนี่ยก็ทำอัตตกิละมัฏฐานุโยคโดยไม่รู้ตัวก็คือเพ่งไว้แล้วคิดว่ามันดีมันเครียดจะตายไปมันเครียดนะครับทุกครั้งที่เพ่งก็กลายเป็นทุกข์นะใจเป็นทุกข์ไม่ทันสังเกตให้รู้ทันตัวนี้ด้วยว่านี่กำลังทำความเครียดให้เกิดขึ้นกับใจใจที่เหมาะสมคือใจที่เบาสบายครับอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานไอ้จิตเพ่งๆมันแข็งเกินไปละครับให้รู้ทันต้องสังเกตจิตให้ดูให้ดีว่าจิตขณะนี้มันพร้อมมั้ยมันเป็นจิตที่มันตรงซื่อตรงต่ออารมณ์ซื่อตรงต่อการรู้มีการรู้แบบเบาๆนุ่มนวลมุทุตาละหุตาละหุตาคือเบาๆมุทุคือนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องตัวในการทำงานงานที่ว่านี่คืองานวิปัสสนาครับเพราะนั้นมันต้องมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลเบาๆเบาก็ไม่ใช่เบาหวิวจนลอยปลิวหายไปนะฮะเบาคือรู้อารมณ์แบบเบาๆครับรู้อารมณ์นี้แบบเบาๆถ้าเพ่งเกินไปก็หนักเกินเพ่งเกินไปหนักเกินก็รู้ทันว่าไอ้นี่หนักไปละครับหนักไปก็ให้รู้ทันนั้นที่รู้ยากก็ไอ้ตัวเพ่งเนี่ยรู้ยากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกำลังทำสมาธิจิตเป๋งเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็ตีความคำว่าตั้งมั่นกลายเป็นว่าต้องไปเข้าไปเพ่งเกินไปครับอันนี้ก็ต้องระวังสิ่งที่ควรระวังมีสองแบบคือเผลอเพลินไปกับเผลอเพ่งครับคำถามนี้มาจากโยมชัญญามาจากจังหวัดนครพนมครับถามว่าคำว่าเป็นไตรลักษณะการเห็นอย่างไรครับไตรลักษณ์ใช่ไหมครับครับไตรลักษณ์เนี่ยคือลักษณะ3อย่างซึ่งเป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในรูปในนามคือยังไงดีคือความจริงมันมีอยู่ว่าเช่นราคะเวลาเราเจริญสติเห็นราคะเราเห็นว่าราคะมีจริงหรือเห็นรูปเห็นว่ารูปมีจริงเห็นกายนี้เห็นว่ากายนี้มีจริงการมีสติเห็นรูปหรือกายนี้มีจริงก็อย่างหนึ่งนะแต่เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในกายนี้ก็อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันความจริงที่ซ่อนอยู่ก็คือว่ารูปนี้มีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงมีความบีบคั้นให้มันอยู่นิ่งไม่ได้ครับกับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย3ลักษณะด้วยกันครับมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเรียกเป็นศัพท์ว่าเรียกเป็นศัพท์คุ้นๆปากของคนไทยทั่วไปคืออนิจจังครับถ้าพูดตามภาษาวิชาการหน่อยก็อนิจจตา รู้สึกว่ามันไม่คุ้นหูก็เอาอนิจจังก็ได้ครับมันคือไม่เที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้นอกจากจะไม่เที่ยงแล้วเนี่ยนะบางคนอาจจะเห็นในแง่มุมที่ว่า
มันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้เช่นนั่งนานๆมันจะเมื่อยจะต้องขยับนะยืนนานๆแล้วเมื่อยจะต้องขยับขยับไปขยับมาขยับมากๆก็เมื่อยต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยนอนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เงี้ยทำอิริยาบถเดิมๆนานๆจะเป็นทุกข์ครับไอ้ตรงนี้เรียกว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นละเรียกว่าทุกขังคือมันถูกบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เราทนอยู่ได้เพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถ รู้สึกว่าทุกผ่อนคลายไปเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเราก็เลยไม่ทันได้เห็นว่ามันมีลักษณะคือมีความบีบคั้นเวลาเราจะเห็นทุกของกายในแง่ของทุกลักษณะนะก็คือว่าลองอยู่กับอิริยาบถอะไรอิริยาบถหนึ่งนานๆมันจะเกิดความบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนมันไม่เหมือนกับทุกขเวทนานะครับทุกขเวทนาก็คือความรู้สึกที่มันทุกข์เหลือเกินแต่ทุกในไตรลักษณ์หมายถึงว่ามันบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนมันเป็นความบีบคั้นเรียกว่าเป็นทุกขลักษณะคนไทยก็จะคุ้นกับคำว่าทุกขังแล้วก็เป็นคำที่ต่อเนื่องกันอนิจจังทุกขังอนัตตาสามอย่างอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนคือไม่มีอัตตาไม่มีเรารวมทั้งไม่มีเขาด้วยไม่ใช่มีแต่เราและมีเขาก็ไม่ใช่นะไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตนมันเป็นเพียงสภาวะของรูปธรรมและนามธรรมทำงานกันไปเท่านั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุนี้ก็เกิดมีเหตุนี้สิ่งนี้จึงเกิดและสิ่งนั้นก็เป็นปัจจัยให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาถ้าจะชัดๆก็คือกระบวนการในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะรวมแล้วก็คือเป็นทุกข์มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและทุกข์จะดับได้ก็เพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นดับไปทุกข์ดับเพราะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้มันหมดไปอวิชชาดับก็เลยไม่มีสังขารอย่างนี้นะเป็นต้นจนกระทั่งว่ากระบวนการกลายเป็นดับทุกข์มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้เวลาเราเรียนเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยขั้นแรกเราก็เรียนแบบฟังเอาหรืออ่านเอาขั้นต่อไปมันไม่ใช่แค่ว่าท่องจำไม่ใช่ว่าท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแปลว่าเห็นไตรลักษณ์ยังไม่ใช่ครับนะหรือว่าทำความเข้าใจกับสัตว์แล้วก็จะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์ก็ยังไม่ใช่ไตรลักษณ์เนี่ยจะเรียนได้จริงๆจากการเห็นหรือเข้าใจรู้สึกถึงว่ากายนี้มีลักษณะอย่างนี้คือมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาเนี่ยนะแต่กายในเวลาดูเนี่ยมันจะเห็นความเห็นในลักษณะของทุกขังได้ง่ายกว่า คือมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเห็นว่าทุกขังง่ายอีกแง่หนึ่งคือเห็นอนัตตาง่ายเวลาดูกายจะเห็นลักษณะ2 อย่างคือทุกข์กับอนัตตาส่วนจิตเกิดดับเร็วมากเกิดดับเปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่เชื่อลองให้มันอยู่กับลมหายใจสักทีนะมันจะอยู่แป๊บเดียวมันจะไปตื่นขึ้นมาจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงตอนอยู่บนเตียงจิตเป็นอย่างนึงขยับจะลุกจิตเป็นอีกอย่างนึงนะลุกไปเดินสะโลสะเหจะไปห้องน้ำเนี่ยนะจิตเป็นอีกอย่างนึงเห็นหน้าตัวเองในกระจกจิตเป็นอีกอย่างนึงมองเห็นส้วมก็เป็นอีกอย่างนึงนั่งส้วมไปแล้วก็จิตเป็นอีกอย่างนึงนั่งไปนานๆถ่ายไม่ออกจิตเป็นอย่างนึงถ่ายมากเกินไปจิตเป็นอย่างนึงดูเวลามันสายซะแล้วจิตเป็นอีกอย่างนึงออกมาเจอท้องถนนอะไรเกินจราจรระหว่างบ้านกับที่ทำงานจิตเปลี่ยนแปลงเกิดดับระหว่างการเดินทางก็จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นไปในลักษณะต่างๆเปลี่ยนอารมณ์ไปเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนคุณภาพของจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลและส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ในของอกุศลนี้จิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยถ้าเราเจริญสติรู้ทันจิตทั้งที่มันไม่ดีนี่แหละแต่มันก็จะแสดงความจริงขึ้นมาว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังแล้วใน
การเกิดดับเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันก็คือเห็นอนัตตาดังนั้นจิตเนี่ยเวลาเราเจริญสติไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นไตรลักษณ์ในแง่ของอนิจจังกับอนัตตาได้ง่ายครับก็เรียกว่าถ้าจะเรียนเรื่องไตรลักษณ์ให้มาเรียนการเจริญสติปัฏฐานคือเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงครับแล้วกายและใจเนี่ยจะแสดงความจริงในเบื้องต้นว่ามันมีกายอยู่จริงมีจิตอยู่จริงนะแล้วกายและจิตที่ว่ามีอยู่จริงเนี่ยมันมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นว่ามันอนิจจังหรือมันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นทุกขังหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามอยากของใครไม่มีใครบังคับบงการอะไรมันได้ก็เรียกว่าเห็นมันแสดงอนัตตานั้นจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้มาเจริญสติปัฏฐานเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตามความเป็นจริงครับมันจะแสดงความจริงให้ดูครับคำถามนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามครับถามมาว่าตัวอ๋อนี่เป็นพระนะครับตัวอาตมาได้เคยศึกษากับพระอาจารย์ปราโมทแล้วก็พอปฏิบัติสามารถเห็นสภาวะจิตได้คือจากการประเมินตัวเองรักสุขรักสงบรักสุขรักสบายซึ่งก็ตรงกับประเภทสมถะญาณิก ก็เลยสงสัยว่าเป็นประเภทสมถะญาณินิกหรือว่าวิปัสสนาญาณิกครับแล้วก็สามารถไปบัดแบบวิปัสสนาญาณิกว่าตนเองจะเดินทางแบบสมถะได้ไหมครับจะเป็นแบบไหนอันนี้เป็นจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกนะครับในกรณีนี้ก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องทำสมถะและวิปัสสนาด้วยกันนะถ้าทำสมถะถ้าจะเป็นสมถะญาณิกครับลองประเมินตัวเองเวลาทำสมถะจะทำสมถะได้ง่ายทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงสมถะญาณิกเนี่ยบางทีทำสมถะยังไม่ได้ก็มีเพราะยังไม่ได้อารมณ์ที่ถูกใจจริงๆอย่างเช่นมีลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านหนึ่งเนี่ยทำกรรมฐานมานานจิตไม่สงบเลยนะทั้งๆที่ถ้าได้อารมณ์ที่ถูกต้องถูกใจนะครับที่จิตชอบอ่ะท่านจะได้สมถะคือจิตสงบรวดเร็วมากแต่อารมณ์ที่ว่าจะทำให้จิตสงบนั้นน่ะท่านยังหาไม่เจอท่านเข้าไปหาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเขาแนะนำให้ดูผมเส้นหนึ่งท่านรู้สึกผมเส้นหนึ่งมันจิตใจเหลือเกินนึกน้อยใจนะแหมหลวงปู่ดูลเวลาให้ลูกศิษย์องค์อื่นเนี่ยให้ดูกระดูกทั้งตัวเลยทุกท่อนเลยแถมให้ดูด้วยว่ามีข้างขวามีข้างซ้ายมีข้างหน้ามีข้างหลังโหดูเรื่องอลังการแต่ให้ท่านดูผมเส้นเดียว ไม่อยากทำเลยก็ครับมานะครับก็ลาท่านไปหินหมักเป้งไปภาวนาอยู่หลายเดือนพอกลับมาภาวนาหลายเดือนคือไม่สงบนะครับพอกลับมาก็นึกถึงได้ว่าอ้าวครูอาจารย์ให้กรรมฐานมาจะกลับมาพบครูอาจารย์แล้วเนี่ยยังไม่ทำตามที่ท่านแนะนำไว้เลยมัวแต่ทำอย่างอื่นไปเผาตัวเองก็รู้สึกว่าเผาตัวเองหมายถึงว่าทำนิมิตนะฮะทำนิมิตเผาตัวก็รู้สึกว่ามันแค่เกรียมนี่คือยังไม่ได้ผลบางทีไปม้างกายก็ดึงออกไปดึงไม่ออกเฉือนแล้วก็รู้สึกไม่ไปทำแล้วก็ทำอยู่หลายเดือนจนกลับมาแล้วจะไปหาครูบาอาจารย์ก็นึกได้ว่ากรรมฐานที่ท่านให้มายังไม่ได้ทำลองทำสักหน่อยลองแค่ลองทำสักหน่อยนะจะได้ไปกล่าวรายงานได้ว่าทำแล้วเป็นอย่างนั้นครับอย่างนี้ครับเนี่ยพอทำปุ๊บแล้วตัวเองไม่ชอบกรรมฐานที่ตัวเองไม่ชอบแต่จิตชอบจิตมันชอบผมเส้นเดียวพอนึกถึงผมเส้นเดียวปุ๊บนั้นมันจิตสงบเลยดังนั้นสมถะญาณิกก็ต้องได้อารมณ์ที่จิตชอบอารมณ์ที่เหมาะนะครับดังนั้นการจะเป็นสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้อารมณ์ที่เหมาะกับตนเองก็คล้ายๆกันระหว่างสมถะญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกเวลาปฏิบัติจะคล้ายๆกันก็คือว่าแม้จะเป็นสมถะญาณิกแต่ยังไม่ได้อารมณ์ที่ถูกใจหรือว่าอารมณ์ที่ใจชอบเนี่ยพอไปภาวนามันก็จะเกิดปรากฏการณ์เดียวกันคือ
เริ่มต้นณจุดไหนแล้วมันไม่ค่อยอยู่นิ่งมันก็จะเผลอไปนั้นถ้าเราคิดว่าเราเป็นสมถญาณิกเราจะทำสมถะให้ได้ก่อนแต่ยังไม่มีอารมณ์ที่ถูกต้องหรืออารมณ์ที่จิตชอบแล้วยังมุ่งมั่นจะทำสมถะนะครับจะกลายเป็นเพ่งเอาไว้แล้วก็ลืมที่จะสนใจจิตที่มันเผลอไปซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับนั้นตอนนี้ดูไปตามจริงเลยว่าแม้จะเป็นสมถะยานิกระบาดนะยกไปก่อนตอนนี้พอทำสมถะสักอย่างแล้วเนี่ยจิตสงบไหมจิตเผลอหรือเปล่าถ้าเผลอก็รู้สึกว่าเผลอพอรู้ทันว่าเผลอนะเผลอดับแล้วก็เริ่มทำสมถะใหม่เผลออีกรู้อีกเผลอดับเกิดตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ทำสมถะต่อวิธีการจะแบบเดียวกันนะครับข้อควรระวังก็แบบเดียวกันคือเวลาทำสมถะแล้วเผลอไปเนี่ยนะจะไม่ชอบเผลอพอกลับมาเริ่มต้นใหม่มันจะเพ่งก็สังเกตตัวเองว่าจิตมันเพ่งไปแล้วคือมันมีความอยากสงบเกิดขึ้นมาแบบเดียวกันเพราะนั้นตอนนี้เรื่องสมถะญาณิกหรือไม่ใช่สมถะญาณิกยกเอาไว้ก่อนเวลาทำสมถะขึ้นมาก็รู้ทันว่าจิตมันเผลอไปจิตมันเพ่งไว้รู้ทัน2 อย่างนี้ครับเป็นการบ้านครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่ได้โทรเข้ามาสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้สนใจทุกท่านรวมทั้งผู้ที่ได้สนับสนุนให้รายการนี้เกิดขึ้นมาและให้อยู่ได้เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรับฟังด้วยก็ขอให้ทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่มีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะครั้งนี้จงมีส่วนแห่งบุญกุศลพัฒนาตนเองไปถึงความพ้นทุกข์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุ